ัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะจะได้ไปกินข้าวกันเนาะเนื่องจากว่าน้องอาจจะพอทราบว่าCPR มันมีไกด์ไลน์ออกใหม่มาวันที่18ตุลาคมเนาะแต่ว่าหลังจากที่ปรึกษากับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็อาจารย์ในส่วนของดมยาเองที่มาจากจุฬาอะไรเงี้ยค่ะเขายัง recommend ให้สอนเป็นในติวในส่วนของไกด์ไลน์เก่าออกเพราะว่าไกด์ไลน์เก่าก่อนเพราะว่าเชื่อว่ายังอยู่ในช่วงที่มันบวกลบซึ่งน้องอาจจะสามารถเพอร์ฟอร์มทั้งเก่าหรือใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเคยทำกันมาเป็นแบบเก่าเนาะน้องทำอันเก่าให้ดีก็จะได้คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะมาติวอันเก่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือในส่วนของพาร์ทใหม่ในบางส่วนเนาะแล้วก็ในเรื่องของข้อสอบเนี่ยนอกจาก basic life support แล้วสิ่งที่ออกก็คือเป็นเรื่องของ pulseless arrest ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีในส่วนของเรื่อง bradycardia กับ tachycardia ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะเน้นในเรื่องของ basic life support แล้วก็ advanced เรื่องของ pulseless arrestเท่านั้นเนาะก็อันนี้น้องๆพอทราบกันอยู่ละ Basic Life Support ก็คือมันก็จะเป็นหุ่นวางไว้แล้วก็จงแสดงวิธีการทำดึ๊ดๆเนี่ยเนาะก็1ปลุกผู้ป่วยด้วยเสียงก็คืออนุญาตให้แค่ตบโดยที่ไม่ได้ตบแบบแรงๆคือไม่ใช่เขย่าแค่ตบเท่านั้นแล้วก็ปลุกด้วยเสียงที่ดังหรือว่าเขย่าต้นแขนนะคะตบที่ไหล่โทษค่ะอาจารย์ตบที่ไหล่หรือว่าต้นแขนก็คือเขย่าหลักการก็คือปกติถ้าเกิดว่ามันมีประวัติทรอมาสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของซีสปายเนาะเขาก็เลยแนะนำให้เราแบบขยับหรือว่าเขย่าตัวผู้ป่วยแรงๆก็แค่ตบบริเวณต้นแขนหรือว่าเขย่าเบาๆแต่ว่าหลักการก็คือใช้เสียงที่ดังนะคะก็หลังจากนั้นก็คือ assess A B C D ตามธรรมดาเนาะตัว A ก็คือopen mouth ใช่ไหมตรวจสิ่งแปลกปลอมในปากคือให้น้องเปิดปากถ้าเกิดว่าเห็น foreign body ค่อยใช้นิ้วคว้านออกมาแต่ถ้าไม่เห็นไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็จัดทางเดินหายใจให้โล่งโดยใช้วิธี head tilt chin lift ก็คือมือข้างนึงเปิดจับบริเวณศีรษะแล้วก็เงยหน้าผู้ป่วยแล้วก็มืออีกข้างนึงเนี่ยเกี่ยวบริเวณแค่ตรงชินหรือว่าตรงคางแค่นั้นเนาะหลังจากนั้น evaluate เรื่องการหายใจ look listen feel ทั้งหมดนี้ไม่เกิน10วินาทีโดยที่เอียงหน้าชิดกับใบหน้าผู้ป่วยแล้วก็หันหน้าไปมองบริเวณปลายเท้าหรือว่ามองที่บริเวณเชสต์ห้ามมองหน้าคณะกรรมการหรือว่ามองหน้าอะไรให้มองที่หุ่นนะคะแล้วก็หูชิดกับรูจมูกแล้วก็ทำการประเมินการหายใจของผู้ป่วยดูความเคลื่อนไหวของทรงอกฟังเสียงการหายใจแล้วก็ฟังเสียงลมปะทะแก้มซึ่งโจทย์ส่วนมากผู้ป่วยมักจะไม่หายใจอยู่ละแต่น้องก็ต้องมองเนาะระหว่างที่มองก็คือมือทั้งสองข้างทำ head tilt กับ chin lift ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นเท่าที่เคยมีมาก็คือจะมีการหายใจด้วย mouth to mouth ผ่านทาง face shield กับใช้ ambu bag เนาะถ้าเป็น mouth to mouth ผ่านทาง face shield เนี่ยน้องก็วาง apply แผ่นเนาะแล้วก็เอามือข้างนึงปิดจมูกมือที่เราเอาเปิดบริเวณหน้าผากอะค่ะมือที่เราใช้กดหน้าผากเอามือข้างนั้นอะบีบจมูกคนไข้เนาะแล้วก็หายใจเข้าสุดแรงเลยแล้วก็เป่าลมออกมาผ่านทางปากโดยที่ให้ chest rise หรือว่าให้เห็นซูมอกขยายขึ้นโดยที่ใช้เวลาเป่าปากมากกว่า1เซกต่อครั้งและต้องรอให้ซูมอกยุบลงก่อนถึงจะเป่าปากครั้งต่อไปทำแบบนี้2ครั้งไม่ต้องชดเชยการหายใจอย่างเช่นน้องเป่า1ครั้งเป่าไม่ได้ต้องเป่าเพิ่มอีกครั้งนึงไหมไม่ต้องก็แค่2ครั้งถ้าไม่ได้ก็คือพอนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตรงนั้นนี่มันเป็น ambu bag เนาะ mass fit bag ก็คือจับเป็นแบบ CE technique โดยที่ให้นิ้วชี้ครอบตรง mass ตัว E เนี่ยเอาทำหน้าที่เชยคางหรือว่าทำหน้าที่แทนชินลิฟของเราเนาะก็โดยมักจะใช้มือข้างที่ถนัดเนี่ยเป็นตัวที่บีบ bag และมือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยเป็นตัวที่จับบริเวณคางหรือว่าทำ CE technique เนาะหลังจากนั้นพอเวนติเลต2ครั้งแล้วให้คำคาร์โลติดพาวส์โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหลักการก็คือให้น้องคลำตั้งแต่ที่คางนะคะลากลงมาจนถึงกระเดือกเนาะลูกกระเดือกเนาะหลังจากนั้นก็ไล่ลงมาให้ตกบริเวณร่องของสเตอร์โนไคลโดมาสตอยข้างเดียวกับที่น้องอยู่ข้างเดียวกับที่น้องนั่งตั้งใจจะ CPR เนาะคลำเนี้ยประมาณ 5-10 วินาทีนับในใจนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพาวส์ก็คือให้ทำ external cardiac compression เนาะการทำ external cardiac compression ก็คือวางสันมืออยู่บริเวณ nipple line ซึ่งโดยจริงๆแล้วโดยลักษณะของหุ่นที่เขาออกแบบมาเนี่ยเซนเซอร์มันอาจจะอยู่ต่ำกว่า nipple line นิดนึง
โดยที่ปกติโดยเซนเซอร์เวลาน้องปั๊มมันจะมีเหมือนกับเป็นแอมพลิจูดขึ้นว่าน้องปั๊มดีปั๊มถูกต้องถูกตำแหน่งประมาณไหนพี่แค่แนะนำว่าให้ทำท่าเหมือนลากนิปเปิลไลน์แล้วก็บางมือเฉียงลงมานิดนึงแล้วก็ปั๊มบริเวณนั้นนะคะแล้วก็มือข้างหนึ่งทับมือแรกแล้วก็ลักษณะของมือก็คือยกเกาะกันไว้หลักการส่วนมากที่เท่าที่สอบมาน้องๆมักจะลืมก็คือแขนมักจะไม่ค่อยเหยียดตรงแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนที่คะแนนเนาะก็คือแขนต้องเหยียดตรงตั้งฉากกับผู้ป่วยแรงที่กดลงไปไม่ใช่แรงจากไหล่แต่เป็นแรงจากเอวนะแล้วก็กดโดยใช้น้ำหนักตัว 1.5 ถึง 2 นิ้วโดยที่มือล่างที่เราวางแนบชิดกับเชสวอลเนี่ยให้แตะหน้าอกผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็นวดหายใจเนี่ย30ครั้งนับเนาะแล้วก็เรท100ครั้งต่อนาทีสลับกับเวนติเลชัน2ครั้งตอนที่น้องนับไม่ต้องนับดังก็ได้แต่นับพอให้กรรมการได้ยินแล้วก็นับให้พอรู้จังหวะของเราก็คือมันจะเร็วกว่าเข็มวินาทีนิดนึงเท่านั้นน่าจะโอเคละเนาะเรทในการนับนะคะหลังจากนั้นเมื่อครบ5ไซเคิลให้มาคลำชีพจรตรงตำแหน่งเดิมเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่ามีชีพจรก็คือประเมินการหายใจถ้าเกิดว่ายังไม่หายใจถ้าโจทย์บอกว่ายังไม่หายใจให้น้องช่วยหายใจต่อ10ถึง12ครั้งต่อนาทีและถ้าผู้ป่วยหายใจได้ก็ให้จัดท่า recovery position แล้วก็ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าน้องจะต้องช่วยหายใจหรือว่า recovery position ต้องบอกกรรมการได้ว่าถ้าจะทำยังไงต่อไปก็คือต้อง re-evaluation ทุก2นาทีนะคะจนกว่าจะมีทีมหรือว่าหน่วยฉุกเฉินอะไรมาช่วยเราหรือว่ามี secondary survey อะไรมาช่วยเราเนาะแต่ถ้าไม่มีชีพจรให้ทำ CPR ต่อเท่านี้โอเคไหมเบสิกน่าจะทำได้กันอยู่แล้วเนาะต่อไปเป็นส่วนของแอดวานซ์นะคะโจทย์มันก็มาจะขึ้นว่าผู้ป่วยหุ่นคนจำลองอยู่ในภาวะคาร์ดิแอคอาร์เรสได้รับการเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตมาแล้วขณะนี้คลำชีพจรแล้วก็วัดความดันโลหิตไม่ได้ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นดังภาพโจทย์มักจะมาแบบนี้เนาะอันนี้เป็นอัลกอริทึมใหญ่ก็คือเดี๋ยวพี่จะทำให้มันชัดๆอีกนึงอันนี้คือเป็นอัลกอริทึมของพาวเลสอาร์เรสเนาะเพาเลสอาร์เรสอันนี้คือบ็อกซ์แรกเนาะพี่ลืมบอกไปว่าชีทที่แจกให้นี่เป็นไกด์ไลน์ของ2010เนาะเป็นอันใหม่แต่ว่าอันเก่าเนี่ยเห็นอาจารย์บวรบอกว่าน้องๆมีกันอยู่ละเนาะใช่ไหมคะอันนี้เป็นอันเก่าอยู่เนาะก็คือเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตทำเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือ call for help เรียกคนมาช่วยแล้วก็ทำการ CPR หลังจากนั้นเมื่อมีออกซิเจนหรือว่ามีท่อหรือว่ามีแคนูล่าอะไรเงี้ยน้องก็หยิบมาแล้วก็ให้ออกซิเจนแคนูล่านั้นแก่ผู้ป่วยและเมื่อมีแพดหรือว่ามี EKG หรือว่าเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์มาถึงให้รีบติด EKG ทันทีนะคะหลังจากที่ EKG ขึ้นน้องก็ต้องมา evaluate อีกทีว่าช็อกหรือว่าไม่ช็อกเนาะในกรณีที่เป็นริทึมที่ช็อกได้น่าจะพี่ทวนให้สั้นๆอันนี้เป็น5 V-flip เนาะ Cause V-flip เนาะอันนี้เป็นอะไรคะVTag เนาะอันนี้ล่ะคะ Polymorphic VTag เนาะอันนี้ล่ะทอศาสตร์เนาะโอเคถ้าในกรณีที่เป็น VFib หรือ VTag ตัดสินใจและเตรียมทำ defibrillation อันดับที่2ที่ไม่ควรลืมคือใส่ถุงมือเนาะ3เลือกเจลให้ถูกต้องปกติในล้อมันอาจจะมีเจลได้หลายอย่างทั้ง KY Cellocane และ Electro Gel น้องต้องเลือกElectro Gelและส่วนมากนะคะเครื่องมันจะเป็นโหมดอะซินโครนัสอยู่แล้วเนาะส่วนมากเราจะไม่ต้องเซตอะไรก็คือปรับจูนเลยถ้าเกิดว่าเครื่องเป็นแบบรุ่นโบราณแบบเนี้ยมันจะต้องใช้360เนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่เครื่องแบบสีน้ำเงินไกลๆนะมันจะเป็น200จูนเนาะทีนี้หลักการเซตเดี๋ยวพี่แอบให้น้องดูนิดนึงปกติแล้วเนี่ยน้องจะเห็นสมมติว่าเป็นเครื่องเก่าน้องจะเห็นเลข1มั้ย1 2อ่ะเลข1เลข2ที่ตัวเครื่องปกติเพื่อความง่ายเนี่ยเค้าเครื่องนี้มันจะเซตมาอยู่แล้วว่าให้เราทําตามสเต็ปก็คือ1 2 3ถ้าเกิดว่าเรานึกอะไรไม่ออกเครื่องมันงงๆอะไรเงี้ยค่ะเครื่องทั้ง2แบบมันจะมีเลข1 2 3อยู่ละ1ก็คือปรับจูนถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือ360รุ่นใหม่ก็คือ200เนาะ2ก็คือชาร์จเห็นสีเหลืองไหมปุ่ม2เลข2คือชาร์จเนาะและ3น้องมาดูที่ตรงตัว defibrillator ค่ะ
มันจะมีเลข3ก็คือกดตรงหัวถ้าเกิดว่าน้องจะทำแบบนี้ก็ได้คือปรับจูนกดชาร์จแล้วมากด defibrillator ที่มือตัวเองหรือถ้าเกิดว่ามีคนช่วยก็จะให้เขาทำสเต็ปที่1คือปรับจูน2แล้วก็ชาร์จแล้วก็มากดเองก็ได้คือง่ายๆจำเป็น1 2 3ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนเครื่องรุ่นนี้ก็เหมือนกันจะเป็น1เนี่ยจะอยู่ตรงใกล้ๆเนาะตรงเครื่องด้านหลัง2เนี่ยจะเป็นปุ่มชาร์จสีฟ้าเห็นไหมคะตรงกลางที่มีลูกศรชี้ลงและ3เนี่ยจะอยู่ที่มือมันจะมีเลขเหมือนกันอยู่ตรงที่แพทเทิร์นน่ะก็คือ1 2 3ตามสเต็ปเนาะจะได้จำง่ายเพราะส่วนมากมักจะตกใจใช้เครื่องไม่เป็นก็ให้ดูเลข1 2 3เนาะก่อนที่จะทำก็คือเตือนทุกคน I'm clear you clear everyone everybody อะไรก็ได้ clear โดยที่ทั้งหมดนี้ให้มองด้วย I'm clear คือดูตัวเรา you clear คือดูคนที่อาจจะมาช่วยเราบีบแบ็คหรือว่าคนที่มาช่วยเราปั๊มและ3ให้ดูทุกคนว่า clear แล้วจะทำการช็อคเนาะโดยที่หลักการวางแพทเทิร์นก็คือง่ายๆถ้าเป็นตัวหุ่นเนี่ยส่วนมากเขาจะมีแผ่นให้น้องวางอยู่ละเห็นปะเขาจะเป็นแผ่นเก่าๆให้น้องวางมีจุดให้น้องวางค่อนข้างชัดแต่ถ้าในกรณีที่มันเห็นไม่ชัดก็คือหลักการก็คือแผ่นที่เขียนว่าสเตอร์นัมให้วางที่ใต้ต่อคลาวิเคิลขวาหรือว่าไรอัปเปอร์พาราสเตอร์นอลบอร์เดอร์ส่วนตรงที่เขียนว่าเอเปกก็ให้วางไว้ตรงเอเปกหรือว่าเลฟมิดแอ็กซิลารีไลน์เนาะการช็อคให้วางแพทเทิร์นให้แนบขณะที่เรากดปุ่มกระแสไฟฟ้าแพทเทิร์นยังจะต้องแนบกับตัวหุ่นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าช็อคแล้วก็ออกมาพร้อมกับแพทเทิร์นน่ะคือต้องรอให้กดปุ่มช็อคให้เสร็จก่อนแล้วน้องถึงจะค่อยถอยตัวออกมาเนาะหลังจากนั้น CPR ต่อทันทีนะหลังจาก1ช็อครีซูม CPR ทันทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ CPR ต่อทีนี้พอครบ5ไซเคิลหรือว่า2นาทีละก็มาดูริทึมอีกทีนึงว่ามันช็อคได้ไหมเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าช็อคได้ก็คือให้1ช็อคหลังจากนั้นให้อีพีเนฟริน1มิลลิกรัมจำไว้นะว่าต้องช็อค2ครั้งก่อนแล้วค่อยสั่งให้อีพีเนฟริน1มิลลิกรัมแล้วหลังจากนี้น้องถึงจะสั่งเขาไปได้ว่าให้ต่อทุก3นาทีให้ต่อให้1มิลลิกรัมทุก3ถึง5นาทีแต่ต้องรอช็อคครั้งที่2ก่อนไม่ใช่ช็อคครั้งแรกนะคะว่าโสเพสซินถ้านึกออกก็จะตอบก็ได้ก็คือ1โดสแทนอีพีเนฟริน2โดสแรกเนาะแต่ว่ายังไม่ค่อยไม่มีใช้เนาะหลังจากนั้นก็คือ CPR ต่อทันทีแล้วก็จนมาถึงช็อคครั้งที่3ถ้าเกิดว่าช็อคครั้งที่3แล้วมันยังไม่เทิร์นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้จะเป็นยาพิเศษเสริมละก็คือเป็นส่วนของอะมิโอดาโรนหรือว่าลิโดเคน2ตัวนี้ให้น้องเลือกตอบเอาก็คืออะมิโอดาโรน300โดสแรกและหลังจากนั้นก็คือ150มิลลิกรัมหรือว่าลิโดเคน1มิลลิกรัมเปอร์กิโลโดสหลังจากนั้นก็คือหาร2 0.5 มิลลิกรัมเปอร์กิโลและในกรณีที่หนูเห็นเป็นทอสาดสามารถสั่งให้แมกนีเซียม 1-2 กรัม IV หรือ IO ได้เลยนะคะอันนี้เป็นในกรณีที่ช็อคได้เนาะในกรณีที่ช็อคไม่ได้ก็คือเป็นอะซิสโตลีหรือว่า PAA นะก็ให้ CPR ทันทีเหมือนกันและพิจารณาให้อีพีเนฟริน1มิลลิกรัมได้เลยทันทีแล้วก็สั่งเขาไปเลยว่าให้อีพีเนฟริน1มิลลิกรัมทุก3นาทีหรือให้วาโซเพสซิน40ยูนิตแทน2โดสแรกของอีพีเนฟรินและในนี้เขาแค่เขียนไว้เฉยในกรณีที่น้องเห็น PEA เนาะเป็นแบบ slow rate หรือว่าเป็น bradycardia แต่ว่าคำเขาไม่ได้ EKG ใดๆก็ตามที่รู้สึกว่ามันช้าเขา consideration เฉยๆให้อโทปิน1มิลลิกรัมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นมันเป็นเรทเร็วอาจจะเลี่ยงโดยการไม่ตอบคือให้แต่อีพีเนฟรินเท่านั้นโอเคไหมคะถ้าน้องเลือกที่จะให้อโทปินก็ต้องจำไว้ด้วยเหมือนกันว่าเราให้ได้แค่3โดสหรือว่า3มิลลิกรัมเนาะให้รันเหมือนกันทุก 3-5 นาทีหลังจากนั้น CPR ต่อทันทีนอกจากนั้นก็คือหมดละอันนี้คร่าวๆหลักการที่เขาที่น้องควรจะมีหลักในช่วงที่มันมีการ CPR ก็คือ push hard and fast แล้วก็ full chest recoil แล้วก็ minimize interrupt in chest compression ปกติแล้วเรามักจะเป็นคนช็อกเองเนาะเพราะฉะนั้นในหลอนที่เราเซตเครื่อง1 2 3เมื่อกี้เราต้องสั่งให้คนที่ปั๊มเขาปั๊มต่อไปก่อนจนกว่าที่เราจะชาร์จเสร็จและให้เขาออก
จนกว่าเราสั่งคำว่ายูเคลียเมื่อไหร่ที่ยูเคลียคือแปลว่าให้เขาหยุดบีบแบกและหยุดปั๊มถ้าเรายังไม่ได้สั่งบอกให้เขาปั๊มต่อไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราช็อกเสร็จก็ต้องมีคำสั่งว่าให้เขากลับเข้ามาปั๊มทันทีนะคะเนาะแล้วก็ส่วนมาก6 HRT น้องไปจำละกันแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยถามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เผื่อเขาถามเนาะ6 HRT ต่อไปนี้เป็น CBR 2010เนาะจริงๆแล้วมันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากก็คือในส่วนของ Basic Life Support ตอนแรกคือทำเหมือนกันเลยปลุกคนไข้เขย่าด้วยเสียงแล้วก็ Evaluate เรื่อง Airway Head Tilt Chin Liftแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการหายใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือ call for help คำเฮาไม่ต้อง ventilation ก็คือ CPR ทันทีสรุปว่าไม่ต้องมีการ ventilation 2ครั้งแรกเมื่อไหร่ที่เรา evaluate แล้วคนไข้ไม่ respond ก็คือมา CPR ได้เลยเนาะ CPR 5 cycle เหมือนกันและจบที่ ventilation 2ครั้งเหมือนเดิมนะคะอันใหม่เนาะก็คือเช็คเพาส์แล้วไม่มีเพาส์ CPR ได้เลยโดยที่ข้างบน2ช่องแรกเนี่ยไม่มีการหายใจไม่ต้องช่วยเวนติเลตมาเริ่มเวนติเลตหลังจากที่เราปั๊มไปได้1ไซเคิลนอกนั้นสเต็ปอื่นๆเหมือนเดิมเนาะแล้วในส่วนของAdvanced Cardiac Life Supportจริงๆแล้วก็คือเหมือนเดิมจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงตรงที่เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูVFib VTag อะไรเหมือนเดิมหมดเลยจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือน้องจะเห็นบ็อกซ์ที่6ตรงเมาส์นะคะบ็อกซ์ที่6นะคะถ้าน้องเห็นเนาะมันจะแตกต่างจากเดิมนิดนึงตรงที่เขาเขียนว่าconsider advanced airway และ capnography ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความเชื่อว่าเราสามารถ ventilation โดยใช้ ambu bag ต่อไปได้เรื่อยๆเนาะคือเรายังไม่มีการ consider พวกการใส่ทิ้วหรือว่าการทำไคโคไทรอยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยเขา consider ก็คือเหมือนกับแนะนำให้เรา early ใส่ทิ้วและเมื่อเราใส่ทิ้วแล้วจะต้องมีการ confirm ด้วย capnographyเนาะอันนี้คือที่เปลี่ยนแล้วก็ที่เปลี่ยนอีกอันนึงคือบ็อกซ์ที่8น้องจะเห็นว่ายาที่เขาใช้มีแค่ตัวเดียวคืออะมิโอดาโลนเนาะก็คือโดสเท่าเดิมโดสแรก300โดสที่2 150อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนนะคะและในส่วนฝั่งที่เป็นอาซิสโตลีกับ PEA เนาะบ็อกซ์ที่10ส่วนที่เปลี่ยนก็คือเหมือนกันคือ consider advanced airway หรือว่าใส่ทิ้วและอีกอันนึงที่น้องจะเห็นคือเขาไม่ได้มีเขียนละว่าเราจะให้อโทปีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสมมติว่าเอาเข้าจริงๆแล้วน้องไปสอบน้องก็ถามเขาไปเลยว่าใกล้ไรเก่าใกล้ไรใหม่คะหรือว่าอาจจะมีการใกล้อยู่แล้วก็หรือถ้าไม่อย่างนั้นน้องเอาอันที่น้องมั่นใจเนาะถ้าเกิดว่าหนูคิดว่าน้องแม่นไกด์ไลน์ใหม่น้องก็ทำตามไกด์ไลน์ใหม่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชัวร์ก็ทำตามไกด์ไลน์เก่าซึ่งพี่เข้าใจว่าเขาจะอารมณ์อร่อยให้โดยที่ถ้าน้องจะเห็นก็คือไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมันอารมณ์อร่อยให้เราจำโดสยาน้อยลงก็คือจำแค่อะมิโอดาโลนและถ้าเราลืมอะโทปีนมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นคือทำตามหลักตามไกด์ไลน์เก่ายกเว้นแต่ว่าน้องจะเห็นเขาเขียนว่า basic life support ไกด์ไลน์ใหม่เป็นสิ่งเดียวที่ต้องเปลี่ยนก็คือถ้าเป็น basic ก็คือไม่ต้อง ventilate 2ครั้งใช่ไหมคะก็คือเมื่อคำเพาไม่ได้ไม่หายใจมาปั๊มได้เลยปั๊มเหมือนเดิม30ต่อ2เหมือนเดิมและจบด้วย ventilation 2ครั้งเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแค่เริ่มด้วยการปั๊มก่อนไม่ใช่ ventilationDFib นะ DFib ก็ใช้โดสเท่าเดิมนะถ้าเป็นโมโนก็360เหมือนเดิมถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือใช้200เหมือนเดิมโดสยาอีพีเนฟรินเท่าเดิมก็คือ1มิลลิกรัมทุก 3-5 นาทีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยจะได้ไม่ต้องตกใจเนาะมีอะไรสงสัยไหมคะค
ครับผมพอศาสตร์ไม่ได้มีเขียนในไกด์ไลน์ใหม่ค่ะคือเขาจบแค่นี้เลยการให้อะมิโอดาโลนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อถ้าเกิดว่าน้องอยากได้แบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเนาะวันพุธนี้มันจะมีแกนลาวใช่ไหมอาจารย์สลันเนี่ยอาจจะมาบรรยายอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อการสอบในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีทอศาสตร์น้องก็ปฏิบัติตามไกด์ไลน์เก่าก็คือให้แมกนีเซียมพี่ว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าข้อสอบนี้มันน่าจะออกมาสักพักแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ใหม่มันยังเพิ่งออกแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของไกด์ไลน์ใหม่มันยังตอนแรกที่เขาว่าจะออกเนี่ยมันยังบวกลบด้วยซ้ำว่าจะออกวันนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องอ้างอิงตามไกด์ไลน์เก่าไว้ก่อนดีกว่าเนาะมีคำถามเพิ่มไหมคะไม่น่าจะมีนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะสำหรับประเด็นนี้อาจารย์คิดว่าพวกเราไปฝึกของเก่าให้แม่นแน่นแม่นแน่นแน่นแน่นนะคะส่วนค่อยไกด์ไลน์ใหม่ค่อยเอาเป็นตัวเสริมเอาของเก่าให้แม่นแน่นและแน่นแน่นก่อนนะคะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีพวกเราคงหิวคราวนี้อาจารย์ยังค้างงั้นขอขอบคุณอาจารย์บรกมลก่อนนะคะขอพวกเราช่วยขอบคุณค่ะ